้ขอนี้ขอนี้เดียวขอเจอผู้ประกอบการหน่อยนะนี่มานี่มาเร็วมาเร็วแนะนำตัวได้เลยนะครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับพี่หน่อยแนะนำตัวได้เลยคุยได้เลยนะครับเรียนได้เลยพี่ครับขอถอยหน่อยนะระวังหลังด้วยนะถอยก็ยาวๆเว้ยถอยยาวๆหน่อยนะผมขออนุญาตนะอย่าให้เดือดร้อนชาวบ้านนะครับผมเราด้านเดียวดีไหมคะจะได้ไม่ขัดขวางการซื้อขายเขาเราด้านไหนด้านเดียวดีไหมเราด้านนี้ไหมด้านไหนด้านเดียวด้านไหนอ้าวเราด้านไหนนักข่าวอยากสัมภาษณ์ก่อนแล้วเพราะว่าเราไปนัดเขาเวลาก่อนเวลาไปดีไหมเป็นยังไงฮะแล้วระวังจะระวังทุกคนถอยหน่อยสัตว์ถอยหน่อย
กินแล้วครับระวังหลังนะครับข้างหลังมีร้านค้านะระวังนะระวังนะครับระวังนะครับเคย
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย 1.8 แสนล้านปัจจุบันวันนี้เนี่ยพอนับมาถึงวันนี้ยอดนักท่องเที่ยวเนี่ยตกเป้าไป4 ล้านคนก็จะกระเทือนรายได้เนี่ยหลายหมื่นล้านนะคะซึ่งขณะนี้คงต้องมาดูปัญหาการท่องเที่ยวอย่างจริงจังแล้วก็อย่างแรกเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเดิมเนี่ยก็คือ3 เรื่องคือ1เราจะขอเรามีแนวคิดว่าเราจะขอแบ่งงบประมาณจากรายได้การท่องเที่ยว 1.8 แสนล้านล้านเนี่ยมาสัก 5% ก็ประมาณ 10,000 ล้านเพื่อมาทำระบบความปลอดภัยนะคะการกู้ภัยแล้วก็ระบบฉุกเฉินต่างๆการดูแลคือความปลอดภัยคือความปลอดภัยตั้งแต่เดินในทุกถนนนะคะของเมืองไทยจะต้องปลอดภัยไม่โดนจี้โดนปล้นอันที่2คือความปลอดภัยในด้านของอุบัติเหตุการกู้ภัยต้องรวดเร็วทันใจระบบของการดูแลเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องรวดเร็วนะคะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวได้นะคะอันนี้เราจะทำเป็นประการแรกประการที่2เนี่ยเราจะสานต่องานที่เราเคยทำไว้ก็คือการข้อตกลงในการยกเลิกวีซ่าระหว่างไทยกับจีนแล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นที่เป็นประเทศที่มาท่องเที่ยวไทยมากนะคะซึ่งมันก็จะยืนอยู่บนหลักการเดียวกันกับที่เราทำระหว่างไทยอาเซียนระหว่างไทยญี่ปุ่นซึ่งสามารถทำได้นะคะเราคิดว่าการยกเลิกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนแล้วก็อาจจะมีชาติอื่นในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่า1ทำให้การเข้ามาเนี่ยง่ายนะคะอันที่2ก็คือว่าพอเรายกเลิกแบบนี้ก็สามารถเข้าออกหลายครั้งได้มันก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังเปิดรูทท่องเที่ยวใหม่อย่างเวิร์กฮอลิเดย์เนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวเขมรเที่ยวกัมพูชามาเที่ยวลาวนะคะแล้วก็มากลับมาขึ้นเครื่องที่ไทยเพราะยังไงเราก็ยังเป็นประตูหน้าด่านปรากฏว่าเขาจะย้อนกลับมาขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้ละเขาต้องเลยไปนะคะอันนี้การวีซ่าก็จะเป็นปัญหาภาษาขวางกั้นการนำเม็ดเงินเข้ามาสู่เมืองไทยปัญหาที่เราชูนโยบายที่3ก็คือนโยบายในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นมิตรเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ย60%นักท่องเที่ยวบอกว่าเหมือนกับตอนที่มาแล้วราคาของเราไม่ได้มาตรฐานรู้สึกว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับว่าได้รับความเป็นธรรมไหมนะอันนี้เราก็ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบมิตรส่วนที่อันนี้คือแก้ไขปัญหาเดิมแล้วเราก็มีอีก3 มาตรการที่จะเพิ่มรายได้และเพิ่มวันเวลาเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยคือ1เราอยากให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวไม่มีเมืองหลักเมืองรองสำหรับเราการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะทำให้ทุกหมู่บ้านนะคะทุกตำบลสามารถท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นรูทการท่องเที่ยวใหม่ที่จะสามารถสร้างรายได้ครอบพื้นที่จริงๆนะคะเราจะแก้ไขพรบที่เกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับที่พักวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเพื่อนบ้านเราลาวกัมพูชาพม่าเนี่ยก็มีกฎหมายสำหรับครอบคลุมที่พักเนี่ยไม่ใช่มีโรงแรมอย่างเดียวของเรามีชนิดเดียวของเขามีกัน 7-8 ชนิดเราต้องการกระจายรายได้ลงไปในชุมชนอย่างโฮมสเตย์อย่างการขายของผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆมันจะได้ฟื้นฟูได้เราก็จะแก้กฎหมายตรงนี้แล้วก็เราจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นและอย่างวันนี้ที่เรามาทำข้าวสารเนี่ยมันคือการที่การมันไม่ใช่ข้าวสารที่เป็นแหล่งที่ทั้งคนไทยคนต่างชาติมาร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นไม่ได้สร้างจากรัฐแต่สร้างจากวิถีชุมชนสร้างจากวัฒนธรรมที่เห็นเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย เราต้องบริหารจัดการอย่างเข้าใจอย่างวันนี้ข้าวสารมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบเกี่ยวกับอะไรต่างๆเราต้องให้อยู่ได้ทั้งเรื่องของการจัดระเบียบและการเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้อย่างถนนข้าวสารเนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมันเป็นการท่องเที่ยวสำหรับมันเป็นเสน่ห์การที่เรามีแบบนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในเชิงของวัฒนธรรมของ experience ของประสบการณ์ข้าวสารที่เราเห็นแค่นี้ไม่ใช่เห็นมีแค่ร้านขายของแต่ถ้าเราเดินเข้าไปในซอยเราจะเห็นวัดเราจะมีมัสยิดเราจะมีชีวิตเราจะมีชุมชนมันคือการเชื่อมโยงหัวใจของการท่องเที่ยวสำหรับเพื่อไทยเนี่ยคือการเชื่อมโยงนะคะชุมชนนะคะกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เป็นการคว้าโอกาสจากโลกยุคใหม่จากนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใส่มือ
คนไทยที่ตัวเล็กๆที่ทำมาหากินกับกิจการของการท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะคุณยังมาถามคำถามนิดนึงค่ะเรื่องย้อนกลับไปเรื่องนายกที่เมื่อวานนี้คุณวรินทร์เขาก็บอกว่านั่งมีมิตรทำนายว่าคุณหญิงไม่มีดวงที่จะเป็นนายกเลยใครนะคะคุณวรินทร์อ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยมาทำหน้าที่ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเราคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีหน้าที่นำเสนอนะคะเหมือนกับไม่ใช่เป็นคนขับรถบรรทุกค่ะที่ข้างหลังเนี่ยหลังรถเนี่ยอยากจะบรรทุกแนวนโยบายบรรทุกแนวคิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้ที่ไม่ได้หวังเป็นใหญ่เป็นโตพี่หวังว่าที่ทำหน้าที่ในการเป็นพรรคการเมืองแล้วสามารถที่จะนำนโยบายหรือสิ่งที่ประเทศอย่างว่าจะมาคุยกับนักธุรกิจถนนข้าวสารของชมรมถนนข้าวสารเนี่ยเราจะมารู้ว่าแนวคิดว่าทำยังไงที่เขาทำให้เขาหากินได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นมีเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นนั่นที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถที่จะนำนโยบายนำการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนความเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเศรษฐกิจที่วิกฤตวันนี้เราจะหยุดเศรษฐกิจที่วิกฤตหยุดยาเสพติดนะสร้างรายได้ให้คนเนี่ยมีหน้าที่ทำตรงนี้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัญหาค่ะยังไงก็ให้ดูแลลูกศิษย์ดีๆก็แล้วกันอย่างถนนข้าวสารเนี้ยค่ะจะมีที่บอกว่าห้ามมาขายถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแนวทางยังไงไหมมันต้องมีบริหารจัดการอย่างเข้าใจนะคะอย่างที่พี่บอกเนี่ยว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านอาหารมาตั้งร้านค้ามาตั้งป๊อปแต่มันเป็นวิถีของชุมชนที่คนมาอยู่ที่นี่ก็อยากจะเสพวิถีของชุมชนถูกไหมคะรายได้ของการขายอาหารที่นี่ที่เดียวถนนเส้นเดียวเนี่ย760ล้านต่อปี760ล้านต่อปีนี่ 60% มาจากขายในแผงลอย 40% มาจากร้านวันนี้แผงลอยคือเสน่ห์แต่เราก็ต้องให้บริหารให้เสน่ห์นี่คงอยู่อย่างมีระเบียบและสะอาดซึ่งมันทำได้ไม่ใช่มากวาดล้างมาไล่เขานะคะพี่คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนที่มาบริหารจัดการต้องเข้าใจจริงๆแล้วรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศแต่มันคือโอกาสของประเทศสิงคโปร์ต้องสร้างขึ้นมาเป็นแมนเมดแต่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของชุมชนเราก็เข้ามาเนี่ยมันเรียวมันของจริงหลังชุมชนเราเจอวัดหลังชุมชนเราเจอมัสยิดเราเจ อชีวิตของคนที่ทำหนองตาลขายอยู่หลังชุมชนมันคือชีวิตดังนั้นเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยวการสร้างรายได้การหาโอกาสให้คนตัวเล็กๆเป็นเรื่องสำคัญงั้นเราก็จะคว้าโอกาสนะคะจากนักท่องเที่ยวนะคะที่หลั่งไหลมาประเทศไทยเนี่ยให้กับพ่อค้าแม่ขายให้กับคนตัวเล็กๆให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบบรรยากาศข้าวสารวันนี้กับหลายปีก่อนเงียบเยอะค่ะทำไมเราถึงมาที่นี่เพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกับชมรมที่นี่กับสมาคมที่นี่เราได้ทราบปัญหาว่ามันมีหลายอย่างที่มันขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการและนั่นก็คือปัญหาปัญหาหนึ่งก็เป็นหาดวงรวมที่นักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยตกตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือนักท่องเที่ยวจีนตกไปได้เดือนตุลาคมเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้มันคงปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ท่องเที่ยวคือรายได้หลักของประเทศถ้าเราปล่อยให้เครื่องยนต์ตัวนี้ดับอีกเครื่องนึงเนี่ยไม่ว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะหนักขึ้นกว่านี้ดังนั้นเราต้องเล่นอะไรคืออย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องรอโครงสร้างแต่การท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องรอโครงสร้างแล้วรายได้ไม่ใช่น้อย 1.8 ล้านล้านนะคะแล้วเรายังมีเสน่ห์ที่คนอยากมาเที่ยวถ้าเราสร้างความมั่นใจด้วยความปลอดภัยการดูแลก็อย่างเป็นมิตรนะคะแล้วอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยที่ว่างเข้ามาเยอะอย่างข้าวสารเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือการบริหารจัดการที่ไม่เข้าใจวันนี้เราก็จะมาดูปัญหานี้นะคะประกันประเภทวีซ่าง่ายขึ้นไปจะมีผลต่อความไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ทำประเทศแรกเราทำกับอาเซียนแล้วเราทำไปญี่ปุ่นแล้วเรามีมาตรการที่สามารถจะดูแลได้นะคะพี่พอแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับถามนิดนึงครับว่า reaction จากการที่เราเดินวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เพิ่งเดินไม่เยอะถ้าเป็น
ราจะมีงบการท่องเที่ยว1จุดให้เราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว1.8 ล้านบาทเราถ้าเราแบ่งมาสัก 5% แล้วมาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวครับที่เป็น 250,000 ล้านถูกไหมคะ 2.5 ล้านล้านอ่ะ2.5 ล้านล้านได้ถูกไหมคะช้าหน่อย
ังหลังนะครับระวังหลังครับระวังครับระวังครับเดี๋ยวจริงๆแล้วทางสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนี่
ครับระวังต่างชาติทั้งหลังนะครับระวังนะครับระวังนะครับ Let me just not ครับขออนุญาตครับมีอะไรจะให้ภาพหน่อยครับDavid Beckham David BeckhamDavid Beckham England โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะ Hey David Beckham Lee Yeah โอ้โหพี่ข้างหลังนะครับถอยยาวเลยจ้ะใกล้ถึงแล้วจ้ะยาวๆพี่ยาวยาวๆเลยครับยาวๆเลยเนาะระวังระวังจ้ะระวังจ้ะร้านขนมร้านเจ้าเนี่ยร้านไม่ไม่เลยไม่เลยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยไปที่เราสิบยี่สิบเมตรตรงเลยนะตรงเลยนะเดินยาวเลยครับเดินยาวเลยครับผมขออนุญาตนะครับเดินยาวเลยจ้าเดินยาวเลยระวังหลังนะจ้าระวังของจ่า
แล้วก็สามารถที่จะมาก็ติดใจอ่ะก็มาได้อีกแบบที่ไงก็มีอะไรเงี้ยปีหนึ่งต้องมาเที่ยวงานนี้ที่ก็สามารถช่วยแม่หนึ่งกวีครับระวังครับระวังครับข้างล่างครับปีหนึ่งคุณต้องมาที่นี่ชอบครับหลบครับหลบระวังครับต่างชาตินะครับ sorry ครับ sorry sorry ครับ sorry ครับระวังหลังระวังหลังระวังหลังต้องไม่เข้าใจสร้างความแตกต่างก็ไม่ถึงไปด้วยชีวิตดูอะไรเนี่ยว่าเขารักเขาอยากรักเขาสารกันมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่น้อยปีหนึ่งมันมีอีเวนต์ที่ไม่กี่วันที่มันจะมาแล้วก็อยากให้ทานก็ต้องมาใช้คำนี้ต้องฝากท่านด้วยต้องถามอ่ะเพราะว่าเดวิสเป็นทำอะไรเนี่ยมันเกลียดไม่ยิ่งเกลียดแมนนี้ไม่ไรมันดีจ้ามันดีจ้าอะไรนะนึกว่าบัตรหาเสียงเป็นเลขเข้าพี่ได้ยังไม่ถ่ายพี่เราถ่ายรวมเลยถ่ายรวมด้วยรถเข็นเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาแรงนะครับแรงนะครับนี่ต้องเป็นคนในหนังประมึกนะครับอะไรที่มันเป็นชุดที่จะรู้ว่าถ้าเราอยากจะดึงเข้าไปนะครับต้องใช้ยังไงดีช่วงนี้เราอยากจะดึงจีนทำแย่ไม่เที่ยวมีแม่ก็มาเที่ยวในการไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาเที่ยวในการแย่งเลยชอบแบบนี้เราจัดเดือนนี้เป็นจีนได้ครับได้ครับแม่ของกล้องดีนะคะแม่ของชู2 นิ้วแม่ชู2 นิ้วเราอ่ะเจอร้านขันไทยแถวที่ว่ามันใส่เนี่ยเอาไปเล่นกฎหมายช่างมันนะ
ใช่ก็คือบันดงบันไดหนีไฟมันเกิดยังไงมันก็ไม่ได้ต่อให้ผ่อนผันมันก็ยังไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นอาหารแต่ว่าคือบางจุดเนี่ยมันก็ต้องให้เขาทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยท่านไหนที่ทำได้ก็ปล่อยให้เขาเพราะฉะนั้นควรจะเป็นยังไงดังนี้ถ้าห้ามไปทั้งหมดมันไม่ได้จริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่ขอบคุณท่านครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ